สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นอยู่และก็น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งนุ่มสูนฮอตนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถือได้ว่าได้รับกระแสที่ตอบรับกลับมาในดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับ ทุกคนพูดถึงวอนโ h o ะครับหลายๆคนเนี่ยนอกจากจะคิดถึงผลงานเพลงของวอนโ h o แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของวอนโ h o ะครับที่หลายๆคนเนี่ย ต่างก็คิดถึงนะครับหลังจากที่ได้ยินชื่อวอนโฮ o n e ะครับนั่นก็คือหุ่นที่เซ็กซี่ของวอนโ h นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงวอนโฮ o n e เนี่ยคงไม่พูดถึงซิกแพคของวอนโ h ไม่ได้นะครับเพราะว่าวอนโฮ o n e เนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอดอลชายนะครับที่มีหุ่นที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นกล้ามต่างๆนะครับรวมไปถึงซิกแพคของวอนโฮ o n e เนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันอยู่เสมอเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยก็ภูมิใจที่จะพรีเซนต์ให้กับแฟนคลับรวมถึงคนที่ติดตามเนี่ยได้ภูมิใจไปกับหุ่นทททีีีี่่่่ดดดดขขออองงวววนนนโโ้้้ยยยเชกัะคแลลาาามหหหุํใ ก็นํามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับในการดูแลตัวเองในการรักษาหุ่นนะครับก็ทําให้ตอนนี้นะครับวอนโฮเนี่ยได้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายของวอนโฮขึ้นมานะครับในนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็จะได้มีการนําเอาภาพถ่ายของวอนโฮนะครับในหนังสือภาพเนี่ยของวอนโฮที่จะได้มีการวางขายนะครับออกมาวางโชว์ในนิทรรศการนี้ด้วยเช่นกันนะครับทุกคนนิทรรศการนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวหนังสือภาพของวอนโฮนะครับที่มีชื่อว่าฟิลวอนโฮนะครับโดยมีการร่วมงานกันนะครับกับพาก์โก โดยนิทรรศการครั้งนี้นะครับจะเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายครั้งแรกของวอนโฮเลยนะครับในชื่อนิทรรศการที่มีชื่อว่าวอนโฮโฟโต้เอ็กซิเพชันฟิลวอนโฮนะครับในนิทรรศการครั้งนี้นะครับภาพถ่ายที่เลือกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากหนังสือภาพฟิลวอนโฮนะครับโดยจะได้มีการนําภาพนะครับมาวางในรูปแบบต่างๆนะครับที่เป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครเลยซึ่งรูปที่นํามาวางในนิทรรศการนะครับก็จะมีความแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นที่เป็นรูปแบบของกระดาษในหนังสือนะครับทำให้ผู้ที่มาเข้าชมนิทร ศกาลครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของวอนโฮหรือว่าคนที่มีความสนใจในด้านการรักษาสุขภาพรักษาหุ่นนะครับหรือว่ารวมไปถึงคนที่มีความชอบนะครับในการชมนเทศการภาพถ่ายอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ฟิลนะครับแล้วก็จะได้มีความรู้สึกร่วมไปกับการชมภาพถ่ายภาพนั้นๆของวอนโฮนะครับแล้วก็ยังจะได้สัมผสัสถึงโลกของสมุดภาพอย่างสมจริงนะครับนี่ก็เป็นที่งานเนี่ยเขาเคลมไว้นะครับว่าภาพที่นํามาวางโชว์เนี่ยจะแตกต่างไปจากภาพในหนังสือนะครับแล้วก็ให้ฟิลที่รู้สึกว่าเราเนี่ยได้สัมผสัสกับภาพที่วางโชว์อยู่่ยมาก โดยในงานนี้นะครับภาพที่นํามาวางโชว์เนี่ยก็จะมีรูปแบบนะครับที่แตกต่างกันไปหลากหลายมูฟเมนต์หลากหลายมุมมองการถ่ายภาพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับความเซ็กซี่ของวอนโฮนะครับที่จะโชว์กล้ามเนื้อที่ได้มีการออกกําลังกายมาอย่างเต็มที่ของวอนโฮนะครับแล้วก็ได้มีการรักษาสุขภาพร่างกายอย่างเต็มที่อย่างหนักหน่วงแล้วก็อย่างตั้งใจของวอนโฮนะครับออกมาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะยังมีรูปภาพในลักษณะมูฟเมนต์อื่นด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความใส่ซื่อความน่ารักของวอน ร,รวมไปถึงความไร้เลี้ยงสาของวอนโฮด้วยและก็ยังมีในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นของวอนโฮด้วยเช่นกันนะครับโดยรูปภาพต่างๆที่นํามาวางโชว์ในเอ็กซิบิชันหรือว่างานิทา,าสตการครั้งนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับใครที่ชอบแนวไหนเนี่ยก็สามารถไปเดินดูกันได้นะครับหรือว่าจะเดินดูทุกรูปแบบเลยก็ได้นะครับเพราะหลายๆคนนะครับก็ชื่นชอบวอนโฮที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไปนะครับไม่ใช่แค่เพียงความเซ็กซี่ของบอนโฮนะครับแต่ว่าในมุมมองคิ้วๆมุมมองความน่ารักหรือว่ามุมมองไร้เลียงสาอน นี่ยหลายคนก็ชื่นชอบนะครับแม้กระทั่งมุมมองที่โตเป็นผู้ใหญ่ของวอนโฮนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบเช่นกันนะครับนอกจากงานเอ็กซิบิชันหรือว่างานนิทรรศการครั้งนี้นะครับในงานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การวางภาพถ่ายของวอนโฮเท่านั้นนะครับก็ยังจะมีสินค้าของวอนโฮเนี่ยในฟิลวอนโฮเนี่ยวางขายด้วยเช่นกันนะครับใครที่ไปเดินดูงานแล้วก็อยากจะหาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับงานนิทรรศการครั้งนี้ก็สามารถซื้อหนังสือภาพนะครับของฟิลวอนโฮรวมไปถึงของที่ระลึกต่างๆในงานนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับในงาน นิทรรศการครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นนะครับในรูปแบบของงานนิทรรศการนะครับในพื้นที่ของญี่ปุ่นด้วยรวมไปถึงนะครับจะมีการจัดถ่ายทอดนะครับนิทรรศการเนี่ยแบบออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับถือได้ว่าเป็นการจัดนิทรรศการที่แปลกใหม่แล้วก็มีรูปแบบที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าด้วยความนิยมของวอนโฮนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ในเกาหลีแล้วก็ในญี่ปุ่นนะครับแต่ยังมีไปทั่วโลกเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าร่วมงานนี้แต่ว่าอยากติดตามงานนี้นะครับก็สามารถรับชมทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นนนกกััรใช่ววงงงเลาาาขอจดน ท้ารการครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่9ที่ผ่านมานะครับ9ธันวาคมถึงวันจันทร์ที่20ธันวาคมนี้เลยนะครับส่วนสถานที่จัดงานนะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิบูย่านะครับ พาร์โค B1F Ga l l e อ y ี่ X นะครับช่วงเวลาเนี่ยก็จะเป็นเวลาตั้งแต่11โมงเช้านะครับถึง2ทุ่มเลยใครนะครับที่มีโอกาสไปญี่ปุ่นนะครับไปชิบูย่าเนี่ยก็สามารถแวะเข้าไปดูนิทัรศการครั้งนี้ของวอนโฮได้นะครับรับรองเลยว่ารูปถ่ายรูปภาพต่างๆที่จัดขึ้นในงานครั้งนี้เนี่ยนะครับมีทั้งเซ็กซี่น่ารักนะครับสดใสแล้วก็มีทั้งแบบว่าหล่อเป็นผู้ใหญ่ครับมาเท่มากๆเลยเราเนี่ยก็แอบได้เห็นรูปบางอย่างนะครับรูปบางส่วนเนี่ยจากงานนิทรรศการครั้งนี้แล้วเช่นนกััรบยอม เลยว่ารูปภาพรูปถ่ายเนี่ยสวยมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซ็กซี่วอนโ h ก็โชว์ความเซ็กซี่ของตัวเองโชว์มัดกล้ามโชว์ซิกแพคของตัวเองออกมาได้อย่างดีมากเลยนะครับสื่อให้เห็นเลยว่าวอนโ h o เนี่ยตั้งใจออกกําลังกายแล้วก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงรูปภาพมุมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไร้เดียงสาของวอนโ h เนี่ยก็สื่อออกมาได้เหมือนเด็กน้อยมากๆเลยนะครับรวมไปถึงรูปภาพที่มีความโตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็โชว์ความเท่โชว์ความสมาร์ทโชว์ความสุขุม,มนุ่มลึกนะครับของวอนอโรับ รับรองเลยนะครับว่าใครที่เป็นแฟนคลับของวอนโ h เนี่ยได้เข้าไปชมนิทรรศการครั้งนี้นะครับรวมไปถึงได้ดูรูปภาพครั้งนี้เนี่ยจะต้องหลงรักวอนโ h เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสาหรับใครนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูนิทรรศการครั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อหนังสือภาพของวอนโ h นะครับฟิลวอลโ h o นี้ได้เช่นกันนะครับในนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวอนโ h นะครับที่เราเนี่ยได้นามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับงานเอ็กซิบิชันของวอนโ hop นะครับท ที่ได้มีการทํางานร่วมกันกับทางพาโคนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหาซื้อกันมาได้แล้วนะครับสาหรับรูปถ่ายของวอนโ h o บหากใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าเป็นแฟนคลับของวอนโ h ับอยากจะมาบอกเล่าอะไรเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวอนโ h เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อว่าใครที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไม่ได้รู้จักวอนโ h o เนี่ยก็จะได้รับเรื่องราวข้อมูลต่างๆของวอนโ h o เพิ่มเติมไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลับ นำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการ K-POP เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง o มกอ o ์พอดแคสของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาใจกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ